มาแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุไหงโกลกปลายทางกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าจอดสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับกำลังผ่านอาคารหลังใหม่ของสถานีบ้านโป่งนะครับนี่นะครับฮิตาชิ4504นะครับทำขบวนรถเร็วที่172นะครับยาวมากๆนะครับพ่วงรถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น2มาทั้งหมด5คันเลยนะครับนี่มีการเชื่อมรางรถไฟแบบเทอร์มิตด้วยนะครับที่หน้าสถานีบ้านโป่งนะครับในโครงการรถไฟทางคู่นะครับกำลังจะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับยาวมากๆนะครับหัวรถจักรถึงโค้งแล้วนะครับท้ายขบวนยังอยู่เลยสถานีบ้านโป่งอีกครับขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมSubscribeสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุก Channel ครับ